คนที่เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนทั้งที่มีเงินที่จะคืนได้หรือสามารถซื้อบ้านซื้อรถเงินสดได้แต่ไปผ่อนเอาถือว่าเกิดใหม่จะจนกว่าเดิมไหมครับเอางั้นแหละก็แบบถ้าถามแบบนี้นะฮะผมว่าเจ้าของคำถามนี่คือใช่แหละเนี่ยจริงนะเดาใช่ไหมคุณภูริที่ถามฉันนี่คือคุณนั่นแหละเอาป่ะเห็นไหมแมนบอถ้าใช่ก็ลองเคาะมาสิตัวหนังสือไม่ใช่บอกไม่ใช่ถ้าใช่ก็ยอมรับเราดูสดีดีไหมล่ะ อ่านจบผมก็เดาเลยล่ะจริงไหมจริงไหมผมสังเกตจากไหนรู้ไหมก็สังเกตเนี่ยถือว่าเกิดใหม่จะจนกว่าเดิมไหมเนี่ยมาผมสังเกตประโยคสุดท้ายนี่เองครับ แมนบออ้าวข้อมาใหม่นะคุณภูรินะแป๊บเดียวใช่ครับหรือไม่ใช่ก็ว่ากันมานะครับแล้วผมจะอธิบายย้อนหลังให้นะครับขอถามอย่างนั้นก่อนนะครับอ้าวต่อไปคุณอะไรปลาบูเงินเหรอเสียงของใช่ครับเห็นไหมยอมรับได้ไหมดีมากครับก็แปลว่าลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดาอ่านจบปุ๊บเดาเลยใช่ครับมีเงินเหลือใช้แล้วแต่ผ่อนรถเอาไม่อยากซื้อเงินสดครับทั้งที่สามารถซื้อได้เลยกลายเป็นหนี้ต้องผ่อนทุกเดือนเออก็ผ่อนไปเถอะพี่นะครับวิธีคิดสิครับเงินสดที่มีตรงนั้นน่ะนะเอาไปทำอย่างอื่นให้มันเป็นมีผลประโยชน์เกิดขึ้นสิครับต้องคิดอย่างนั้นให้เป็นไม่ใช่เอากองมาไว้เฉยๆให้มันนอนนิ่งอย่างนั้นใช่ไหมเออนะแล้วก็ไปผ่อนถ้าคิดแบบนี้นะครับถือว่าเสียนะฮะเสียมากๆด้วยครับไม่ก็เสียซื้อสดไม่ดีกว่าเลยได้ราคาถูกลงด้วยเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกด้วยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าผ่อนแต่เอาส่วนหนึ่งไปลงทุนอย่างอื่นทำอย่างอื่นให้มันเกิดออกผลได้มากกว่าได้มากกว่าดอกที่ต้องจ่ายให้กับผ่อนรถคิดต้องคิดถึงชั้นที่3นะฮะ3ชั้นนะครับถ้าหากว่ามีอยู่กองนึงเอาฝากธนาคารเอาไว้ก็ส่วนหนึ่งมาดาวอันนี้ธนาคารอยู่ดอกกี่ตังค์ธนาคารนะถ้าแค่นี้เขาเรียกว่าคิดชั้นเดียวนะครับนะมันก็ไม่เกิดผลมีแต่เสียด้วยเพราะว่าจะต้องไปส่งดอกก็คิดดอกไปแล้วใช่ป่ะล่ะนานเสียด้วยชั้นที่สองไอ้ส่วนที่ราคาเงินสดของรถนั่นแหละสมมติสิครับเออเอาไปทำทุนอย่างอื่นไปทำอะไรล่ะนะแล้วไม่ทำเองก็ให้คนข้างบ้านไปทำให้ทุนเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันก่อออกมาก็เป็นว่าอะไรสร้างงานกันให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยแต่ต้องมีข้อแม้กันให้ดีๆพวกเนี้ยครับใช่ไหมฉันลงเงินเธอลงแรงเห็นไหมได้กันเอาสองหารเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เข้าที่เป็นการช่วยเหลือกันและกันด้วยถ้ามันได้มาตามนั้นก็นี่คิดสองชั้นใช่ไหมครับแต่คิดสองชั้นให้เป็นแล้วชั้นที่สามอ๋อมันทำไปด้วยเออเขาถ่าไปต่อไปขยายทีนี้ถ้ามีทีหนึ่งขยายจากชุดแรกเมื่อกี้นี้ไปยังชุดที่ใหม่ขยายไปเรื่อยๆมันก็แตกหน่อแตกก่อสรุปแล้วเงินหนึ่งก้อนคิด3ชั้นให้เป็นนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้เงินนั้นให้มีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมสร้างงานได้ด้วยใช่ไหมช่วยหรือบุคคลที่เขามีแรงแต่ไม่มีสตังค์ใช่ไหมเราลงทุนใช่ไหมได้ค่าแรงมาหักค่าทุนก็สองหารหรือให้คนออกแรง 60% เรา 40% ใช่ไหมทุนแล้วก็ไม่หายกำไรแล้วก็ได้ตั้ง40
อายุ10ก็ยังไหวหน้าช่วยกันให้เขา 80% ที่ได้มาเราแค่20ก็พออยู่ด้วยกันใช่ไหมคิดอย่างนี้จะได้เพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นเพื่อนมิตรอะไรทำนองนี้คิดแบบนี้เลยครับมันคิดระยะยาวแต่ทั้งหมดอย่าคดโกงกันนะโว้ยต้องมีความซื่อสัตย์จริงๆต้องเห็นฝีไม้ลายมือกันจริงๆเนี่ยเราลงไปมันก็ไม่ต้องไปหน้าเลือดหรอกครับตรงนี้ช่วยกันถ้ามีแล้วก็จะช่วยกันแบบนั้นแม่ลุงอยากจะมีจังเลยจะทำแบบที่ว่าเนี่ยอยากจะมีจังโอ้ยเมื่อไหร่น่าจะตกถังเพชรทีถังเพชรถังเพชรถังเพชรนานานะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วครับคุณโพริเล่าให้ฟัง3ชั้นแล้วเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปท่านต่อไปนะครับ